โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพราะว่ผมอลกรบีใกล้ี่เคยนะครับวันนี้คุณอยู่ผมกเกมรรซเลตโซนซิโร่นะครับวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์กันนะครับเป็นเอารมณ์เหมือน Q&A นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเด <Golden Game. S 1> ี๋ยวมาดูกัน GOLDEN เติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโรใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนานเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e c o m หรือ line at g o l d e n t e r m g a m e c o m แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ g o l d e n t e r m g a m e ลิงก์อยู่ได้ด description น,นะจ๊ะ น,นี่ในส่วนของคอมเมนต์นะครับของท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมยังไม่ได้ตอบนะครับเ,เดี๋ยวผมจะตอบเป็นคลิปให้เลยแล้วกันนะครับโอเคจากคุณมิไลนะครับเขาบอกว่าช่วยทําคลิปเทียบ CD ดีช่อง5แล้วก็ออฟเพนที่เตียบที่เตียบอะไรเทียบเทียบกับดาเมททาดได้ไหมอ่าเอาให้ชัดไปเลยเพราะว่ามีคนเถียงมากว่าเห็นผลแค่ไหนเอาจริงแล้วนะครับสาหรับผมนะสาหรับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ย การใส่ออเพนเนี่ยกับการใส่ดาเมจธาตุนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปลงอมอนธรรมดาเนี่ยมอนธรรมดาเนี่ยดาเมจธาตุเนี่ยมันจะมันจะเห็นผลค่อนข้างปกตินะครับเพราะว่าคือหรืออาจจะสูงกว่าปกติเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามอนเตอร์ธรรมดาตามพวกแมปทั่วไปหรือฮอลโลซีโรหรืออะไรอย่างเงี้ย พวกนี้นะครับมันมอนมันไม่ได้มีค่าดิฟที่สูงแล้วก็ไม่ได้มีเลือดที่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่วงแรกๆช่วงหรือช่วงประมาณแบบปลายเกมแรกๆนะครับช่วงที่แบบเราอยู่ที่ประมาณแบบเลเวลสัก4 3 35- ถึง40ต้นๆพวกนี้นะครับพวกดาเมจพวกดาเมจธรรมดาเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีเนี้ย แต่ทีเนี้ยออฟเพนเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมีผลกับอะไรมันจะมีผลอย่างที่ผมบอกครับยิ่งมอนเลเวลยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับค่า Defense ของมอนเตอร์มันก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับทีเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยทำให้อ่าช่วงหลังๆมาเนี่ยอ่ามันต้องการตัวที่มีความสามารถในการลบ เพนสตูหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าลบเดฟสตูหรือว่าแบบมีมีความสามารถในการลดเกาะนะครับเพื่อที่เราจะได้ตีมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นแรงขึ้นนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเรามาดูของในส่วนของปรับจูนดิสที่5กัน,นครับดิสที่5เนี่ยมันมีเพนเลโชใช่ไหมมันมีเพนเลโชนะครับแล้วก็มีธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่เพนเลโชเนี่ยมันจะมันจะช่วยทําให้ค่าดิเฟนส์ของมอนสเตอร์ที่มันสูงมากๆเนี่ยครับ มันถูกลดทอนลงมาทําให้เราเนี่ยตีมันเข้าเยอะขึ้นแต่ว่าการที่เราตีมันเข้าเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มันก็ทําได้ทั้ง2แบบนะครับมันก็ทำได้ทั้งสองแบบ,นบนแบบหนึ่งก็คือการตีธรรมดาก็จะรุนแรงขึ้นจากค่าเพนเลโชถูกไหมแล้ว2ก็คือการทําความเสียหายธาตุก็แรงขึ้นตามเพนเลโชด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าค่าเพนคือการเป็นรถดิฟฝั่งตรงข้ามถูกไหมซึ่งไอ้ดามเมจธาตุเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไปทําปฏิกิริยากับ ดีเฟนส์ของศัตรูเหมือนกันก่อนจะออกไปเป็นความเสียหายธาตุเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ามอนสเตอร์มีการธาตุไหมถ้ามอนสเตอร์มีการธาตุนะครับแล้วเราเอาธาตุนั้นไปตียังไงมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามอนมันมันต้านธาตุไฟเราเอาธาตุไฟไปตีเลยยังไงมันก็ตีไม่เข้าต่อให้เราใส่โบนัสธาตุไฟมาเยอะมากเท่าไหร่มันก็ตีไม่เข้านะครับเพราะมันต้องใช้อีกธาตุหนึ่งโจมตีถึงจะถูกต้องถูกไหมทีนี้นะฮะค่าเพนเรชมันลมวาาาสรท่ถะุ ดีเฟนส์ศัตรูนะครับทำให้เราตีแรงขึ้นโดยไม่สนใจาธาตุนะครับหมายความว่าคุณจะเป็นาธาตุอะไรก็ได้คุณใส่เพลเลโชมันจบมันมันช่วยมันช่วยให้คุณตีมอนสเตอร์นั้นแรงขึ้นเพราะว่าค่าดีเฟนส์ของมอนตัวนั้นจะถูกหักล้างและไม่สนใจค่าเกราะของมอนสเตอร์ตัวตัวนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคอมเมนต์แรกนะผมไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าเลยครับแต่ว่าอ่ะน,น่าจะน่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคอ่าคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับจากคุณธานอสนะครับ เขาบอกว่า3ทธาตุตอนเนี้ยังมองว่าไม่จําเป็นมันแปะไม่ทันเน้นทําแค่2ก็ยิงได้คอนเทนต์คอนเทนต์น,น,นี้ใช้เวลาลําบากมากอ่ะจริงจริงจ,งจงเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าการที่ผมบอกว่าแปะ3ทธาตุแล้วมันต้องทําระเบิด3าธาตุดิสออเดอร์มันไม่จําเป็นนะครับผมทําให้ดูว่ามันมันสามารถระเบิด3าธาตุดิสออเดอร์ได้ถ้าคุณใส่ธาตุที่มันแตกต่างกัน3อันซึ่งการที่คุณจะเล่น ธาตุเดียวสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปทําก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วชิยูเนี่ยมันก็มีตัวธาตุชนะแล้วก็ปฏิกิริยาที่ชนะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ธาตุนั้นเราใช้เราใช้ปฏิกิริยานั้นในการชนะศัตรูนะครับความเสีหยหายหรือดาเมจเราก็จะสูงขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องระเบิด3ธาตุครับเอาแค่ธาตุที่จะเป็นก็พอแต่ถ้าเป็นมอนธรรมดาเราอยากจะทําเพื่อความสนุกของเราเราก็ทําได้มันเป็นมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ผมแสดงขึ้นมาเพื่อ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยมันสามารถระเบิด3มธาตุคือมอนสเตอร์สามารถกักเก็บธาตุได้เยอะมากๆนะครับโดยที่มันจะไม่ระเบิดออกมานะครับถ้าไม่มีแบงบูหรือตัวเราตีธาตุธา,าตุนั้นเข้าไปทําให้ให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาก่อนมันจะกักเก็บธาตุตัวนั้นเอาไว้ซึ่งอันนี้ผมอยากให้มองในเรื่องตรงนี้มากกว่าโอเคนะครับคาถามต่อไปนะครับจากคุณมิไรอีกแล้วนะครับคุณมิไรถามว่าบอกว่าสําคัญคือมอนมีเดฟเท่าไหร่แปรผันตามเลเวลไหม ต่างกับต่างกันตามตามมอนหรือเปล่าแล้วตอนล้มสิ่งที่เราไม่รู้คือตอนนี้ตอนล้มค่าเดฟลบไหมนี่คือสิทธิที่เราไม่รู้ตอนนี้เอาจริงจริง,รงผมตอบได้ทั้งหมดเลยนะโดยที่ไม่ได้ไม่เอาพูดจริงๆว่ามันมันเกิดการเทสมาเนี่ยการเทสแล้วถ้าเราเล่นมาแล้วครับเราจะรู้เลยว่าเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ตั้งคําถามมาตรงเนี้ยมันมันอาจจะไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้บทพิสูจน์หรืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นมาเนี่ยแมคคณิตของเกมมันไม่ได้ซับซ้อนครับ แม้กระนั้นเกมเซเลโซซิโร่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ถามไล่ตอบคำตอบทีละตอบนะก็คือมอนสเตอร์เนี่ยมีเดฟเท่าไหร่มอนสเตอร์มีเดฟเท่าไหร,ร่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้คร่าวๆนะครับคือมันยังไม่สามารถนับได้แบบเห็นเห็นภาพแต่ว่าทีเนี้ยเราสามารถรู้ได้เลยว่ามอนมอนมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่าเดฟสูงขึ้น จริงไหมอันนี้ตอบได้เลยนะว่าจริงเพราะว่าเราได้ทดลองในคลิปคลิปในตัวของลีนาแล้วนะครับไอคลิปลีนาลีนาลีนาแอสยูเซอร์วิสเน่ยอเล็กซานด ر ي าเน่ยเราได้ทําการเทสให้ดูแล้วนะครับว่ามอนสเตอร์เลเวลสูงขึ้นเราตีเบาลงนะครับขณะว่าเรามีค่าเพนเท่าเดิมเราเราตีมันเราก็ตีไม่ได้เท่าเดิมนะครับยกเว้นจะว่าจะเป็นตัวละครอย่างลีนาที่มีค่าเพนเยอะอจริงๆนะครับมอนต,ตั้งแต่เลเวล1 0ถึง40เนี่ยเขาตีเท่ากันหมดเลย ห่างกันแค่ประมาณ40หน่วย50หน่วยหมายความว่าค่าเพนมันสูงขึ้นตามระดับทุกๆ10เลเวล10เลเวล10เลเวลอ่ะอันนี้คือคำตอบนะครับคำตอบคือมอนเลเวลสูงขึ้นทุกๆ10เลเวลเนี่ยมีค่าเดฟที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอนครับคำถามต่อไปก็คือตอนล้มเนี่ยเดฟมอนมันลดไหมผมอยากจะบอกว่าตอนล้มเนี่ยเดฟของมอนมันไม่ลดนะครับ ลดมอ,มอนเนี่ยค่าเดฟจะลดได้ก็ต่อเมื่อเราเอา,เอานิโคไปยิงแล้วลดเดฟ2คือเรามีค่าเพนเลโชในการไปลดมอนศัตรูนะครับไปไปลดมอนต,ตอนนั้นถึงจะลบนะครับหรือเรามีค่าสเตตหรือเรามีในส่วนของออค่าสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะ มีค่าเดฟที่ลดลงมันถึงจะลดลงนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของตอนที่มอนล้มเนี่ยมันคือได้รับความเสียหายแรงขึ้น150-20%ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับค่าเดฟของศัตรูเลยครับคือพูดง,ง่ายๆคือมันบวกดาเมจให้เราแบบฟรี free เลยจากการล้มนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่ลดค่าเดฟของผู้ต่อสู้โอเคอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันนะทีนี้เขาถามอีกว่าถ้าลองเทสที่คือ cds of 5หลักไปเจาะเกาะ มีผลดาเมจพอๆกับ C D A ATTACK percent. อันนี้คือมอนเลเวล50แต่ยังไม่ได้เทสกับมอนเลเวล70เลยย่อยทิ้งไปก่อนอ่ะเอางี้ทำไมทาไมอ่าสังเกตไหมครับว่าแค่พูดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าค่าเพนเนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใส่ ATTACK ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตีเท่ากับตอนที่ใส่เจาะเกาะซึ่งตอนที่เราไม่ได้ใส่ a t t a c k เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิด CD นั้นอ่ะเป็น CD ระดับ S ใช่ไหมครับแล้ว CD ระดับ S นั้นอ่ะมันบวกค่า a t t a c k 30%นต่ะแล้วส่วนอีกอันนึงเป็น Off จอก,กอครับมันหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าเฮ้ยเอาเอาจอก,กอไปใส่แทนเนี่ยได้ดามเมจเกือบเท่ากันกับ a t t a c k เปอร์เซ็นต์เลยนะท,นทน Attack ีเนี้ยทีเนี้ยแอดแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้ให้ผลกับอะไรบ้างนะครับแอดแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ย จาะเกาะเนี่ยหรือเพดเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่า a อ t a c k เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสามารถเอาไปรวมกับาธาตุได้แล้วเจาะเกาะมันสามารถเอาไปรวมกับาธาตุได้นั่นไม่แปลกครับที่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นหรือความแตกต่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนถ้าอยากจะให้ตัวละครที่ใส่จาเกาะแล้วเห็นผลมากที่สุดก็คือจะต้องเป็นตัวละครที่สามารถที่จะลดเกาะศัตรูได้นะครับถึงจะเห็นผลมากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครอื่นที่ใส่เอตแทกเปอร์เซ็นต์ได้ความเสียหายแรงขึ้นด้วยจากการที่เขาจเจาะ อ,อย่างตัวตัวอย่างก็คืออเล็กซานดิน่านะครับหรือว่าลีน่าของเรานั่นเองนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเอาพูดจริงๆตามหลักแล้วก็คือการลดเดฟศัตรูหรือการเพิ่มแอแท็กของเราเนี่ยมันอยู่มันมันคล้ายกันมากนะครับมันแค่แตกต่างกันว่าเราเนี่ยเ,เพิ่มแอแท็กตัวเองเพื่อไปตีแรงหรือเราลดเดฟของมอนลงมาเพื่อให้เราตีแรงขึ้นนะครับจริงๆปลายทางมันคือเหมือนกันคือการเพิ่มดาเมจแต่ว่าแค่วิธีการมันคนละวิธีการด้วยกัน มันมันควละวิธีการเนี่ยพูดง่ายๆก็คือ2อบวกสเท่ากับสีบวกหก็เท่ากับ4เหมือนกันอ่ะถูกไหมเนี่ยนาจะเข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็โอ้โหขนาดแค่3 3คํา ถามนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะไขข้อข้องใจหลายๆคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมมาต่อคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะมีการทดลองอะไรต่างๆให้ดูนะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าทุกคนชอบคลิปแนวแบบนี้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมคลิปหน้า EP นี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆฮะ